ยังน้อยประเทศไทยเนี่ยก็ยังชื่นมื่นกันได้เพราะว่าเราเราไม่ได้ตกต่ําในระดับซึ่งอันดับเสรีภาพเนี่ยนะฮะเราต่ํากว่าพมา่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยข่าวซึ่ง Freedom House รายงานออกมาเนี่ยองค์กรเอกชนเพื่อประชาธิปไตยเขาเขาเขารายงานอย่างนี้บอกว่าในเรนกิ้งประเทศซึ่งมีเสรีภาพเนี่ยประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าถดถอยร่วงลงเป็นแคตตากรี o t Free อ๋อแคตติกรี not free เนี่ยมันไม่ใช่แบบกึงก่งกึ่งฟรีนะเราเคยเป็นกึงก่งกึ่งฟรีตอนนี้ <ผม S 1> เราเป็น not free, free แล้ว่าสมัยสมัยผมยังเด็กเนี่ยเราเป็นกึงก่งกึ่งฟรีเราเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบตอนนี้ปรากฏว่า73ประเทศถูกลดอันดับลงเนื่องจากองค์กรประเมินว่าสิทธิเสรีภาพในประเทศรวมถึงสิทธิทางการเมืองลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากร3-4ในโลก3ใน4ของโลกไม่ใช่แค่ไทยที่ถูกปรับลดลง73ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเบาลารูสเวเนซุเอลาเนี่ยถูกลดระดับทั้งนั้นนะรวมถึงประเทศประชาธิปไตยอย่างอินเดียและสหรัฐอเมริกาก็ถูกลดระดับนะครับซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยถูกลดระดับจากประเทศกึ่งเสรีภาพในปีก่อนมาเป็นไม่มีเสรีไม่เสรีภาพคือ not free อด้วยคะแนนเสรีภาพเราได้30 เต็มหนึ่งร <laughs> สิทธิทางการเมืองนะฮะได้ห <laughs> เต็ม40 <laughs> แล้วก็สิทธิเสรีภาพ25 <laughs> เต็ม60 <laughs> คืนนี้มันสอบตกหมดเลยนี่วะอินเดียเนี่ยเป็นประเทศเสรีมาโดยตลอดแต่ปีนี้กลายเป็นกึ่งเสรีภาพโอ้โหอ,อินเดียก็โดนจัดหนักเพราะฉะนั้น <laughs> ไม่ต้องไปเชื่อ Freedom House เพราะว่าประเทศชั้นนำอย่างอินเดียและอเมริกาเนี่ยก็ยังโดน f r ร e d o m House กลั่นแกล้ง แล้วฟีดอมเฮาส์เนี่ยรับเงินจากเ g o ในสหรัฐมันสะท้อนปัญหาไปหรือเปล่าว่ามันสะท้อนปัญหาทั่วโลกแหละสะท้อนปัญหาว่าวันนี้ความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นในทุกๆสังคมใช่ใช่พอเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดการมีความรู้สึกว่าแสดงออกซึ่งอาจจะแสดงออกในทั้งแบบสันติแบบทั้งรุนแรงไอ้คนที่มีอำนาจรัฐก็ต้องพยายามที่จะจำกัด ไม่ให้มีการแสดงออกอย่างนั้นการใช้อำนาจรัฐมีมากขึ้นมากคือเดียสหรัฐอะไรเงี้ยอ่นั่นมันมต้องกลับไปที่รากของปัญหาคือคุณจะทํายังไงให้คนในสังคมเนี้ยอยู่กันได้อย่างรู้สึกว่ามีสิทธิมีเสรีภาพมีโอกาสในชีวิตพอเพียงพอสมควรทําให้เขาสึกว่ามันมีแบบแหล่งประเภทที่ทําให้ตัวเองได้ระบายเพราะอย่างสังเกตตอนช่วงทศวรรษ2140เนี่ย ตอนนั้นในที่ชุมครอมอรของไทยรักไทยเคยมีตั้งถามกันว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เกศึกษาวันนี้เขาไม่สนใจบ้านเมืองกันหรือทสนใจแต่เรื่องของตัวเองก็เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าจบมาปุ๊บก็มีงานทำทมีโอกาสในชีวิตอยากจะฝันนู่นฝันนี่อะไรก็ฝันได้หมดเขาเลยไม่มาชุม,<อ>มนุมเขาไม่มาชุมนุมกันงั้นวันนี้มันไม่มีอย่างนั้นไงงั้นการที่เขามาชุมนุมเพราะว่าเขาหมดหวังในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นรัฐก็จะใช้วิธีประเภทที่แบบ ควบคุมไม่ให้เกิดการเรียกร้องเนี่ยเพราะว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้แก้รากของปัญหาโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่ฟร e ด o m h o าร์เขาจัดแรงกิ้งมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปว่าสถานการณ์การชุมนุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกลุ่มใดบ้างนะฮะมีหลายกลุ่มนะฮะพรุ่งนี้ซึ่งเคลื่อนไหวกันนะครับสักครู่เดีรยว